ณทะเลจีนใต้17เมษายน2020นาวิกโยธินสหรัฐกองพันส่งกำลังบำรุงการรบที่31 Combat Logistics Battalion จากกองกำลังปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลที่31และเหล่าทหารเรือได้รับมอบหมายให้ประจำการบนเรือโจมตียกพลขึ้นบกขนาดใหญ่USS America LHA 6เรือยกพลขึ้นบกจู่โจมบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มีระวางขับน้ำ 45,000 ตันกว้าง32เมตรยาว257เมตรความเร็วสูงสุด22นอตสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากถึง 40-50 ลำมีกำลังพลประจำเรือประมาณ 2,600 นายรวมประจำเรือและนาวิกโยธินนาวิกโยธินดำเนินการยิงปืนด้วยกระสุนจริงบนเรือนาวิกโยธินและเหล่ากลาสีจากกองทัพเรือจากนาวิกโยธินพ้นทะเลที่31ทำการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงอย่างสม่ำเสมอในขณะที่ดำเนินการเพื่อรักษาทักษะการยิงที่แม่นยำเรือชั้นอเมริกาเป็นเรือธงของกลุ่มเรือโจมตีนอกประเทศ Flagship of the America Expeditionary Strike Group 31st Marine Expeditionary Unit ปฏิบัติการในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทำหน้าที่เป็นกองกำลังตอบโต้ที่พร้อมปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก US Marine Corps ถ่ายภาพโดยจอชัวบริตเทนแฮมออเดรย์แรมตัน